่วนเรื่องของการให้ความมั่นใจเรื่องของการดูแลการรักษาพยาบาลเรื่องของการแพทย์ต่างๆนะคะแน่นอนก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประชุมแพทย์ทั่วประเทศไปแล้วเพื่อให้การรักษาเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันถ้าเกิดมีคนที่มีอาการต้องสงสัยก็จะได้มีการตรวจคัดกรองการสอบถามไปในทิศทางเดียวกันและในสถานพยาบาลต่างๆไม่เฉพาะส่วนกลางทุกพื้นที่ทั่วประเทศก็พร้อมเช่นเดียวกันเบื้องต้นอย่างในพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยนะคะก็มีทั้งที่สถาบันบำราศนราดูโรงพยาบาลในสังกัดการแพทย์อย่างเช่นราชวิถีสถาบันทรวงอกสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์นอกจากนี้ก็ยังมีการสำรองพื้นที่อย่างเช่นสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันประสาทวิทยารวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครไว้ด้วยนะคะทั้งโรงพยาบาลวิทยาลัยต่างๆอย่างเช่นโรงพยาบาลรามาสิริราชวชิรพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจสถานที่ต่างๆเหล่านี้ที่ไร่เรียงมาค่ะเขามีการจัดเตรียมความพร้อมไว้ทุกพื้นที่นะคะทั้งห้องสถานที่บุคลากรเรียกว่าทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกันนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เกณฑ์การวินิจฉัยโรคการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การสื่อสารตรงกันแล้วก็เกิดการประสานงานแบบไร้รอยต่อหากว่าพบผู้ป่วยที่มีเกณฑ์ต้องสงสัยตัวร้อนมีไข้หรือว่าเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆไม่ว่าอยู่ในพื้นที่ไหนของประเทศไทยค่ะเขาจะมีการนำเข้าสู่ระบบและสถานพยาบาลเพื่อที่จะทำการคัดกรองและสามารถรองรับได้ทันทีไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางนายแพทย์ณรงค์กันค่ะให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการดูแลนะครับแล้วก็จะมีส่วนในการที่จะประสานงานกันอย่างไร้รอยต่อยกอย่างเช่นเวลาที่ได้รับแจ้งนะครับว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่ที่สนามบินก็จะแจ้งเข้าสู่ระบบนะครับแล้วระบบก็จะแจ้งมาก็จะต้องนำรถพยาบาลที่เราเรียกว่า Emergency Medical Service เนี่ยรับนะครับผู้ต้องสงสัยเหล่านั้นหรือผู้ป่วยเนี่ยเข้าสู่ระบบซึ่งมีการจัดลำดับของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่จะรองรับไว้ก็นำเรียนกับพวกเราว่าในส่วนเหล่านี้กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบในการรองรับต่อเนื่องกัน